แม่จริงใช่เลยแม่ก็ใช่ไงสวยก็ขอให้บอกไงมันจะได้ออกมาอย่างนี้ทุกคนคะวันนี้อ่ะแม่หั่นหมูให้พอน้ำจิ้มแจ่วแม่ทำให้ค่ะมึงดูวิธีหั่นของเขาดิทุกคนเป็นแผ่นแบบสวยแบบแค่หั่นนะ5โมงก็ไม่ได้กินขอให้บอกว่ายังไงของแม่อร่อยจริงทุกคนหมูทอดแม่คือเดอะเบสหมูทอดแม่อร่อยมากจริงๆแต่นี่เป็นหมูย่างเรายังไม่เคยกินนะทุกคนได้แล้วเรียบร้อยนี่พร้อมหมูย่างเตาถ่านสูตรโบราณฮะย่างสดๆตรงนี้น่ากินมากน่ากินมากคุณน้าขอชิมได้ไหมคะชิมก่อนเลยเหรอมะเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยไหมไปเรียกแม่มาเดี๋ยวนี้บีเข้าบ้านไปเร็วไม่เล่นแล้วทำอะไรเนี่ยจะล้างรถป้าโอ้โหพูดชัดแล้วแต่งตัวเสร็จแล้วโอ้โหอันนี้เป็นชุดอะไรมามะชุดชาวเขาเหรอไม่ใช่เป็นชุดอะไรอ่ะชุดธรรมดาอ๋อแล้วมามะชุดอะไรทุกคนฮะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะฮะวันนี้คือเด็ดมากไปมาแล้วทุกคนนี่ฮะสิ่งที่เราจะมาเอาในวันนี้นั่นก็คือเฮ้ยมาเอาใหญ่ไปโล่งไปป่ะไม่นะคะบีต้นอย่างนี้เหรออ่ะบีบีทำอะไรทำไมลูกโอ้ถ่ายแม่ไม่ได้อะไรต้องให้ถ่ายตัวเองด้วยมาม้าเอาแบบไหนอะคะไม่รู้มาก็ไม่เคยใช้อะนี่แหละอย่างนี้ไหมอันนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าน้ำมันย่างไฟใช่อันนี้มันหนีบได้เนาะใช่ค่ะโอเคเนี่ยทุกคนได้ตะแกรงแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงมาเอาตะแกรงทำไมนะฮะยังมีอีกอย่างนึงที่เราจะเอานะครับเดี๋ยวเราจะไปหาก่อนแป๊บนึงนะฮะไปเจอแล้วเตาขนาดเนี้ย130 บาทไม่แพงเนาะสวัสดีด้วยนะครับพวกเราครอบครัวตัวนี่ค่ะโอเคบ้านบุ๊กน้องไม่บีนะครับเดี๋ยวหลายคนจะงงว่าเฮ้ยเรามาซื้อให้พวกเนี้ยซื้อไปทำอะไรกันวันนี้เราจะทำเมนูคอหมูย่างเตาถ่านสูตรโบราณทุกคนปกติคอหมูย่างเนี่ยเราก็จะแบบเอาไปย่างหมูกระทะปกตินะแต่เนี่ยคือย่างเตาถ่านเรายังไม่เคยย่างเตาถ่านแบบนี้เลยนะที่เราซื้อเนี่ยตอนนี้นี่คือครั้งแรกเลยนะหมักสูตรลมสดทุกคนเอาไปขายได้เลยสูตรเนี้ยโอเคทุกคนเราซื้อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรากลับไปทำอะไรก่อนดีมาม่าไปหมักเนาะไปหมักหมูนะครับแล้ววันนี้เรามีวิธีจุดเตาถ่านนะครับที่เป็นปัญหาระดับโลกนะครับในการจุดเตาจะชอบเกี่ยงกันนะครับการจุดเตาแบบง่ายๆเดี๋ยวคราวนี้ทำให้ดูนะครับว่าจุดยังไงนะครับไปกลับบ้านนี่คือมือหั่นอันดับหนึ่งของมังบอลทุกคนเดี๋ยวดูนะว่าเขาหั่นเร็วแค่ไหนเอายาวเล็กเอายาวเอาแค่ไหนจะเอามาใส่แบบนี้แม่มีตัวอย่างไม่มีจะหั่นใส่แบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แม่นี่หั่นอย่างนี้เป็นแผ่นเหมือนคอหมูย่างที่เขาอย่างนี้ใช่ก็บอกเล่นบอกอย่างนี้นี่ครับทุกคนทำไมมาไม่ทำเองอ่ะหมูมันไม่เข้ากันนะบอกก่อนนะฮะแม่ทำดีที่สุดอย่างนี้ใช่ไหมจะเอาแบบนี้เหรอป้าเป็นแผ่นแล้วแต่นะอะไรนะแต่นะแผ่นแม่แผ่นใจเย็นนี่ลูกเองถึงจะเป็นลูกชังจะเป็นลูกเนี่ยทุกคนเราจะทำแบบนี้นะแล้วก็ย่างกับเตาถ่านโบราณเลยนะบ้านนี้ถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มี3ช่องนี้นะแม่จริงใช่เลยแม่ก็ใช่ไงสวยก็ขอให้บอกไงมันจะได้ออกมาอย่างนี้ทุกคนคะวันนี้อ่ะแม่หั่นหมูแม่พอจิ้มแจ่วแม่ทำให้ค่ะเอ้ยมาม่าหมักหมูอย่างเดียวเหรอวันนี้แม่หมักด้วยมาม่าทำแม่เอาสูตรแม่ยังสูตรแม่มึงดูวิธีหั่นของเขาดิทุกคนเป็นแผ่นแบบสวยแบบแค่หั่นนะ5โมก็ไม่ได้กินขอให้บอกว่ายังไงมาม่าเรียนรู้เลยค่ะไปเลยข้างๆเลยค่ะอย่างแรกคือทำอะไรแม่ทุกคนดูนะเป็นรสมือของเขาเลยนะนี้ต้นตำรับของบางบอนะทุกคนตัวนี้มันจะไม่เค็มมากหลังจากนั้นก็ใส่น้ำมันหอยค่ะบีบลงไปเลยครับทุกคนอันนี้ตามรสมือเขาเลยนะนี่โอเคใส่เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็น้ำตาลซักประมาณ5ช้อนครับช้อนเล็กๆนะทุกคนหลังจากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วขาวไม่ต้องใส่เยอะนะอันนี้ใส่เพื่ออะไรแม่ใส่ให้มันนุ่มมาม่าช่วยด้วยมาพริกไทยนะคะแม่ใส่เลยแล้วแม่ก็ใส่พริกไทยทุกคนนี่เอาไปเปิดร้านได้เลยนะสูตรนี้ของแม่อร่อยจริงทุกคนหมูทอดแม่คือเดอะเบสหมอเลยหมูทอดแม่อร่อยมากจริงๆแต่นี่เป็นหมูย่างเรายังไม่เคยกินนะนี่เป็นพริกไทยแบบว่าพริกไทยดำค่ะพริกไทยดำแบบบดนะทุกคนแล้วแม่ก็หมักไปเลยครับหลังจากนั้นใส่ผงสดไปทุกคนนี่แหละทุกคนเอาละโอเคเราไม่ต้องไปหมักรสจัดเพราะว่าเรายังมีน้ำจิ้มเราต้องหมักให้อ่อนถ้าเค็มเราไปจิ้มก็คือเค็มเลยเราต้องหมักพอประมาณอย่าใช่หมักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงก็ได้ถ้ามีเวลาทำแจ่วทุกคนวันนี้ทำไมถึงให้แม่ทำอ่ะคะแม่ทำอร่อยจริงค่ะอ๋ออยากกินสูตรแม่ใช่
นี่คือเขาแบบไม่มีสูตรตายตัวของเขานะไม่มีเขาอยากใส่อะไรเขาก็ใส่เลยนะข้าวคั่วนี่คือต้องเป็นที่แม่ทำเองนะคะข้าวคั่วเองนะซื้อตลาดได้นะคะเป็นยังไงคั่วเองด้วยนะคั่วเองคั่วแล้วเก็บไว้ในกระปุกอย่างนี้นะฮะใช่แล้วนั้นก็ใส่มะนาวพริกป่นข้าวคั่วแล้วก็ใส่มะนาวนะทุกคนแม่ใส่มะนาวไปเท่าไหร่เนี่ยประมาณ5ลูกประมาณ5ลูกทุกคนมะนาวเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ใส่ตาตี้ลงไปทุกคนมะขามเปียกไปสักประมาณ 3-4 ช้อนฮะน้ำปลานี่เป็นตาอะไรแม่เมกะเชฟเมกะเชฟโอเคใส่ลงไปทุกคนดูดิดูแจ๋วแม่ดิหลังจากนั้นใส่อะไรมัมมะหอมแดงทุกคนใส่หอมแดงลงไปแล้วก็ผักชีฝรั่งแบบซอยเรียบร้อยแล้วทุกคนอันนี้คือจะใส่แล้วจะหอมนะเสร็จเรียบร้อยทุกคนหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปจุดเตาให้ดูทุกคนนี่ทุกคนวิธีจุดเตาที่ง่ายที่สุดเนี่ยแค่นี้โคตรง่ายเลยแล้วเร็วด้วยลองเอาไปใช้ดูทุกคนวิธีนี้ง่ายๆจุดเตาแบบเตาแก๊สวันนี้ลุงน้อยมาทำให้เพราะลุงน้อยนี่คือแบบมือย่างอันดับหนึ่งของบางบอนนะฮะนี่คนดูความน่ากินเป็นไงลุงน้อยต้องค่อยๆย่างใช่ไหมวิธีย่างคือพลิกไปเรื่อยๆป่ะดูว่าตรงไหนสุกไม่สุกใช่ไหมมาตอนนี้คือหอมมากทุกคนไอ้ที่ไม่ไหม้เนี่ยเรากรรไกรตัดออกนะไฟมันแรงลุงน้อยเนี่ย มันใกล้ไปพยายามไปเรื่อยๆครับดูการย่างของเขามีการพลิกตะแคงตะแคงด้วยทุกคนได้แล้วเรียบร้อยนี่หอมหมูย่างเตาถ่านสูตรโบราณฮะย่างสดๆตรงนี้น่ากินมากน่ากินมากคุณน้าขอชิมได้ไหมคะชิมก่อนเลยเหรอมะหมี่พวกนี้ชิมเนี่ยได้ค่ะที่ดำๆเราก็จะตัดทิ้งนะทุกคนลุงน้อยมันโบราณของจริงเลยเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยไหมไปเรียกแม่มาเดี๋ยวนี้นุ่มแบบอร่อยมากนี่ทุกคนย่างเสร็จออกมาเป็นแบบนี้เลยฮะโอเคพร้อมกินแล้วมานี่สวัสดีทุกคนด้วยฮะขอบคุณลุงน้อยด้วยทุกคนวันนี้มาย่างให้นี่ทุกคนจะบอกว่ามีข้าวเหนียวแล้วก็มีคอหมูนะสูตรโบราณทุกคนจะบอกทุกคนว่ามื้อหนักๆแบบนี้ทุกคนหนักไหมมีทั้งคอหมูทั้งข้าวเหนียวไม่ต้องกลัวนะทุกคนเพราะพวกเราเนี่ยมีอามารีไฮไฟเบอร์ค่ะถูกต้องทุกคนเขาจะอยู่กับเราอีกนานนะเพราะพวกเราเนี่ยกินมื้อหนักแบบนี้บ่อยมากนะครับสบายมากถ่ายดีมากทุกคนลูกน้อยก็ทานนะคะทุกคนกินอยู่เรื่อยๆบ้านเราอ่ะกินเกือบทุกคนมันถ่ายแบบสบายอ่ะใช่ไม่ปวดบิดนะคะทุกคนก่อนนอนทาน1ซองใช่แค่นั้นตื่นมาตอนเช้าทุกคนโล่งเลยทั้งวันเลยค่ะจริงๆทุกคนนะฝากด้วยนะทุกคนอัมมารีไฮไฟเบอร์นะครับเดี๋ยวขึ้นทางเพจไว้ให้นะฮะสนใจก็ลองเข้าไปติดต่อสอบถามดูนะครับส่วนผสมของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างคะมีเป็นพวกแบบผงกีวีผักโขมน้ำแอปเปิ้ลค่ะสารสกัดจากผงบล็อกโคลี่ผงขึ้นช่ายมะขามป้อมสมอไทยคือจะบอกว่าสารสกัดนี่นำเข้าจากอเมริกานะดีมากทุกคนสุขภาพดีใกล้ตัวเรานะทุกคนนะยังไงก็ลองทานดูทุกคนถ้าไม่ดีจริงเราก็ไม่บอกต่อนะฮะมื้อหนักๆแบบนี้ไม่ต้องกลัวทุกคนให้อามารีไฮไฟเบอร์ค่ะเป็นตัวช่วยของพวกเราทุกคนนะครับไปดีกว่าทุกคนไม่ไหวแล้วนี่วันนี้เป็นข้าวเหนียวอะไรโอ้มาถึงจิ้มอะไรเนี่ยแม่คือแบบนุ่มมากทุกคนวันนี้ขอใช้มือเลยนะฮะแม่ดูลุงน้อยย่างดินี่ทุกคนตัดเลยฮะวันนี้กรรไกรเราคมมากเพราะว่าเพิ่งซื้อมานี่ลุงน้อยสักชิ้นนึงชิมชิมฝีมือตัวเองโอ้ยไม่ร้อนน้ำจิ้มแค่ลุงน้อยค่ะมุกแกเยอะอ่ะลุงน้อยน้ำจิ้มข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วก็โอ้โหไหนคือทำดีทุกคนตอนนี้คือวุ่นวายแล้วนะมือใครสาวได้สาวเอาเลยฮะถึงขนาดบังหน้ากล้องฮะแม่มันข้าวเหนียวแต่ดีไม่หยอดโคตรนุ่มเลยลุงน้อยย่างอร่อยมากทุกคนดูนะกัดให้ดูนะมากทุกคนคือกัดแล้วนุ่มเลยอ่ะเนี่ยพวกมาอย่างนี้เลยแม่คอหมูอร่อยมากบอกเลยอร่อยอร่อยจริงๆทุกคนอร่อยมากใช่ค่ะไม่ผิดหวังเลยทุกคนกินไปเลยนะไม่ต้องกลัวเพราะเรามีอัมมารีไฮไฟเบอร์ลุงน้อยอ่ะตอนไม่อร่อยไม่ไหวเหรออิ่มข้าวแล้วลุงน้อยถ่ายกับโบเสร็จเมื่อกี้เองคนดูดิคอหมูย่างแล้วจิ้มจิ้มแจ่วแบบเนี้ยไม่ต้องกินชิ้นอย่างนี้เลยแม่มาอร่อยมากวันนี้เรากินกับแบบบ้านๆเลยได้ไหมรสชาติเป็นยังไงมาสิแล้วอร่อยค่ะคนมาพูดอร่อยบ่อยมากอ่ะหมูมันนุ่มมากแล้วแบบเค็มๆเหมือนหวานแต่กับน้ำจิ้มแบบเผ็ดนิดๆข้าวเหนียวนุ่มๆทุกคนนี่ดูดิน้ำจิ้มแบบเสียงพวกมึงลงน้อยนะครับทุกคน
หูนี่ช่องเรามีคนช่วยเยอะมากเลยปกติทำกันเองนี่คือใช้เวลาทั้งวันนะทุกคนลุงน้อยมานั่งเถอะกินแบบใหม่ต้องกินอย่างนี้มาม่าจุ่มแจ่วให้แบบข้นๆเลยระหว่างข้าวเหนียวเลยค่ะลุงน้อยเอ้ยโคตรอร่อยเลยทุกคนจะบอกว่ากินหนักขนาดนี้ย้ำอีกรอบนึงไม่ต้องกลัวทุกคนเพราะเรามีอัมรีไฮไฟเบอร์1ซองก่อนนอนทุกคนตื่นมาปุ๊บคล่องเลยฮะจริงๆท้องยุบด้วยนะหน้าท้องจะยุบหายไปเลยไม่ปวดบิดนะคะลุงน้อยพอแล้วครับมานั่งครับน้องไปตื่นน้องตื่นขึ้นมาเหมือนไม่ได้กินอะไรเข้าไปในร่างกายมันเขาเรียกว่ามันขับถ่ายดีมันรีเฟรชอ่ะเชื่อป่ะลุงน้อยให้บาสย่างเองพังวันนี้ไม่เละเทะหมดอ่ะไอ้นี่ตื่นมาคือแบบหิวขนาดนั้นเลยเหรอตื่นปุ๊บยัดปั๊บไปเลยอ่ะเจ๋งว่ะยัดปุ๊บตื่นปุ๊บยัดปั๊บปุ๊บใช่ได้อันนี้มาถ้ามึงมาได้เลยหอมเจี๊ยบมั้งดูดอเลือดน้ำจิ้มเด็ดมากน้ำจิ้มแม่คือยืนหนึ่งจริงอ่ะเพราะว่าทุกคนนั่งเนี่ยทุกคนนั่งหมดเลยแม่ยืนอยู่คนเดียวโอ้โหกิโลมาม้าทุกคน2กิโลเหลือแค่นี้กินผักได้หมันมากนะฮะกินผักได้มันจริงอยากให้ทุกคนได้กินได้กัดเข้าไปจริงๆครับผมไม่พอต้องเสียงดังขนาดนั้นวะเพราะมันนิ่มแล้วมันหอมแบบทำยังไงให้ได้นุ่มขนาดนี้อันนี้ก็คอหมูเลยปะคอหมูแต่เลือกแบบว่ามันน้อยๆหน่อยไม่ได้เลือกแบบมันเยอะมันไม่เลือกมันเยอะมันจะเยอะแล้วแบบย่างมันย่างยากแล้วแบบไฟจะลุกเยอะกบกบเบบีคือแบบลูกต้องเลี้ยงทุกคนคลิปต้องถ่ายนะฮะบ้านก็จะโดนยึดใช่อีกแป๊บเดียวโดนยึดป้าโอเคทุกคนลองไปทำตามดูฮะคอหมูย่างสูตรโบราณเตาถ่านไปแล้วกลับบ้านดีเรียบร้อยคอหมูย่างโบราณสูตรเตาถ่านทุกคนแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วแบบนี้ต้องบอกทุกคนด้วยนะกลับบ้านบีอ่ะคือบ้านบีอยู่เนี่ยบ้านอยู่ข้างเนี่ยกลับบ้านบีคือไม่ได้ห่างกันเลยลูกเอ้ยยังไงก็กินหนักๆแบบนี้บอกอีกรอบนึงนะทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับกินแตกๆแต่ตัวไม่แตกนะทุกคนเพราะเรามีตัวช่วยที่ดีนะครับคืออัมรีไฮไฟเบอร์ทุกคนขึ้นเพจไว้ให้ฮะบ้านเรากินเกือบทุกคน1ซองก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายแบบนี้ฮะกินไม่ต้องกลัวทุกคนกินไปเถอะกินเข้าไปสะสมเข้าไปเอาให้มันหนักๆแล้วก็ตื่นเช้ามาเอาออกทุกคนแล้วพร้อมที่จะกินมื้อต่อไปได้แบบสบายๆเลยทุกคนเออโอเคสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีทุกคนขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณลุงน้อยด้วยฮะมาย่างให้ด้วย